การเกิดสงครามอิสราเอลฮามาสก็อาจจะกำลังมีคำถามนะคะว่าจะบานปลายไปสู่พื้นที่อื่นๆหรือไม่เรื่องนี้ดิฉันคุยกับอดีตเอกอัครราชทูตไทยประจำสหรัฐที่ประเมินว่าความขัดแย้งไม่น่าจะบานปลายแต่ก็จะเกิดขึ้นโดยเฉพาะที่บริเวณกาซาต่อไปแต่การโจมตีอย่างหนักที่เปิดฉากโดยกลุ่มฮามาสในครั้งนี้น่าจะเป็นการตั้งใจส่งสารไปยังโลกอาหรับให้สนับสนุนปาเลสไตน์และฮามาสมากขึ้นค่ะโจมตีแบบที่เคยเป็นมาไม่ได้ผลครับเพราะว่าสถานการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยฮามาสยิงจรวดไป30ลูกอิสราเอลก็บอมกลับมาขนาดหนักเพราะฉะนั้นมันเป็นการพิสูจน์ว่าถ้ายังทำแบบเดิมไม่ได้ผลครั้งนี้เป็นการจัดเต็มจัดเต็มแบบที่อิสราเอลพูดว่ามันเป็น 9/11 ของเขามันเป็น Pearl Harbor ของเขาก็คือว่าเป็นการแยบยลของคุณณัฐาเนี่ยนะคือเป็นการที่ทำในจังหวะที่เขาไม่รู้เนื้อรู้ตัวหรือไม่คิดมาก่อนว่าจะมีการทำในสเกลขนาดนี้ซึ่งจังหวะที่เขาทำเนี่ยผมคิดว่าถ้ามองย้อนกลับไปเนี่ยมันเห็นแนวโน้มอย่างชัดเจนนะครับอันนี้เราพูดได้เพราะว่าเหตุการณ์มันผ่านมาแล้วนะครับก็คือว่า เกิดความผันผวนในตะวันออกกลางไปมากนะครับหลังจากที่ทางซาอุดีอาระเบียเนี่ยมีกรณีบาดหมางทางใจกับสหรัฐที่สหรัฐรับไม่ได้ที่เจ้าชายมูฮัมหมัดบินซัลมานเนี่ยสั่งให้มีการหั่นศพฆ่าหั่นศพคนของเขาซึ่งเป็นผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์วอชิงตันโพสต์ถือสัญชาติอเมริกันแล้วเนี่ยในสถานกงสุลใหญ่ของซาอุดีอาระเบียในตุรกีอันนี้ก็ทำให้ประธานาธิบดีไบเดนเนี่ยเย็นชากับเจ้าชายมูฮัมหมัดบินซัลมานครั้งนี้เจ้าชายมูฮัมหมัดบินซัลมานเนี่ยต้องการตอบโต้ด้วยการไม่สนใจแล้วก็เย็นชาสหรัฐคืนนะครับไปจับมือกับจีนยอมให้จีนเนี่ยมาเป็นเจ้ากี้เจ้าการจับมือระหว่างอิหร่านกับซาอุดีอาระเบียอิหร่านนี่เป็นศัตรูหมายเลขหนึ่งพอๆกับอิสราเอลในอดีตนะครับของซาอุดีอาระเบียเป็นศัตรูหมายเลขหนึ่งแทนแล้วด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นจีนมามีบทบาทมากขึ้นในลักษณะที่อเมริกันเนี่ยถูกถอยบทบาทให้น้อยลงมันสิ่งนี้เป็นสิ่งที่โจไบเดนรับไม่ได้เขาจะต้องมีบทบาทที่หนึ่งอยู่เสมอในภูมิภาคที่สหรัฐเนี่ยจำเป็นจะต้องผูกมัดความสัมพันธ์กับซาอุดีอาระเบียให้มั่นคงเหมือนกับที่เขารับประกันความปลอดภัยความมั่นคงของอิสราเอลท่านทูตประเมินว่าฮามาสดูเกมการเมืองระหว่างประเทศแล้วก็เห็นช่องที่ว่าถ้าสหรัฐกับซาอุดีอาระเบียหมางเมินกันจริงๆไม่เป็นมิตรหรือว่าคุยกันไม่ติดก็จะเป็นโอกาสสำหรับฮามาสแล้วก็ทางปาเลสไตน์อย่างนั้นใช่ไหมคะผมคิดว่าทางฮามาสเนี่ยเขาต้องการสร้างความขัดแย้งในลักษณะทำลายล้างอิสราเอลเลยนะครับซึ่งผิดกับปาเลสไตน์ที่อยู่ในเวสต์แบงค์ที่พร้อมจะประนีประนอมเพราะฉะนั้นคนที่สนับสนุนเขาอย่างแท้จริงนะครับคืออิหร่านครับอิหร่านเนี่ยให้เงินช่วยเหลือทางการทหารเนี่ยผมอ่านจากบทความไม่ทราบเขาเขียนจากข่าวกรองหรือจากที่ไหนเนี่ยปีละ100ล้านเหรียญสหรัฐมีการฝึกอบรมฝึกอาวุธมีการให้ความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจทางด้านมนุษยธรรมเพราะฉะนั้นถึงแม้จะไม่มีหลักฐานชัดเจนในการบุกครั้งนี้ว่าอิหร่านอยู่เบื้องหลังเนี่ยอิหร่านเนี่ยมีใจให้กับฮามาสแล้วไม่ต้องการให้เกิดบทบาทของอเมริกันที่เป็นพี่เบิ้มที่จะจับมือระหว่างซาอุกับอิสราเอลได้เพราะฉะนั้นเขาจะต้องสนับสนุนเต็มที่รัสเซียเองก็รับไม่ได้นะครับเพราะว่ารัสเซียเองถือว่าภูมิภาคนี้เขาจะต้องมีบทบาทและเขาทำทุกอย่างเพื่อให้มีบทบาทโดยตลอดแม้จะต้องเข้าไปแทรกแซงในซีเรียเนี่ยนะครับเมื่อหลายสัปดาห์ก่อนเนี่ยรัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซียเป็นคนต้อนรับผู้นำฮามาสในกรุงมอสโกนะครับมันไม่มีใครบอกได้ว่าผู้นำฮามาสเนี่ยไปเล่าให้ฟังหรือเปล่าว่ากำลังจะทำอะไรแต่รัสเซียเนี่ยถึงแม้จะทราบหรือไม่ทราบก็ตามรับรองว่าไม่ไปยับยั้งเขาแน่นอนค่ะ
ท่านทูตการเห็นความอิรุงตุงนางในแง่ของการเมืองในระดับโลกผ่านสงครามระหว่างอิสราเอลกับฮามาสกำลังจะนำไปสู่จุดไหนคะเพราะว่าท่าทีของประธานาธิบดีไบเดนก็ออกมายืนยันชัดเจนว่าอิสราเอลก็มีสิทธิ์ที่จะป้องกันตนเองแล้วก็ประณามว่าการโจมตีอิสราเอลนี่คือการกระทำของอิสราเอลแล้วก็กำลังจะส่งรัฐมนตรีต่างประเทศบลิงเคนไปที่อิสราเอลด้วยนะคะเวลาเราพูดถึงวอชิงตันพูดถึงประธานาธิบดีสหรัฐเนี่ยนะครับต้องคิดถึง2024ไว้ในใจทุกครั้งนะครับตอนนี้มันก็เหลืออีกเพียง1ปีกับ3เดือนกว่าก็จะถึงการเลือกตั้งประธานาธิบดีครั้งต่อไปโจไบเดนประกาศชัดเจนว่าจะลงรับสมัครเลือกตั้งแน่นอนถึงแม้ฝ่ายเดโมแครตเองจะไม่ค่อยสบายใจด้วยอายุของแกเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในโลกนี้นะครับคุณณัฐฐามีอยู่2นโยบายเท่านั้นเองที่พรรคเดโมแครตกับพรรครีพับลิกันเนี่ยเห็นพ้องต้องกันปกติเนี่ย2พรรคเนี่ยจะเห็นตรงกันข้ามกันทุกเรื่องนะครับยิ่งในยุคนี้ที่มีความแตกแยกในวอชิงตันแต่มีนโยบายต่างประเทศ2เรื่องคือการสนับสนุนอิสราเอลแบบไม่มีเงื่อนไขเพราะว่าคนที่มีอิทธิพลทางการเมืองในวอชิงตันหรือในสหรัฐอเมริกาเนี่ยคือพวกยิวทั้งสิ้นนะครับโดยเฉพาะยิวที่มีเงินที่จะสนับสนุนงบหาเสียงเลือกตั้งอีกนโยบายหนึ่งคือการสกัดกั้นจีน2นโยบายนี้ทั้ง2พรรคมีความเห็นสอดคล้องต้องกันเหมือนกันเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นสิ่งที่โจไบเดนจะต้องทำหนึ่งเพื่อให้ตัวเองเนี่ยได้รับเสียงสนับสนุนจากคนยิวจากคนอเมริกันด้วยกันเอง2ไม่ได้เป็นช่องว่างให้กับพรรครีพับลิกันตรงข้ามที่จะมาโจมตีว่าตัวเองเนี่ยนอกจากเสียความเป็นที่เบิ้มในตะวันออกกลางแล้วเนี่ยนะครับยังไม่สามารถปกป้องอิสราเอลได้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้จะยิ่งซ้ำซ้อนกับการเมืองโลกอย่างไรคะท่านทูตโดยเฉพาะสงครามรัสเซียยูเครนก็ยืดเยื้อมาครั้งนี้จะยิ่งดึงโลกอาหรับโลกตะวันออกกลางเข้ามาในสมรภูมิรบอย่างไรคะในเชิงการเมืองคะท่านทูตคือขณะนี้โลกอาหรับเนี่ยไม่ได้มีจิตใจหรือความทุ่มเทที่จะไปปกป้องที่จะไปแสวงหาความเป็นเอกราชอิสระให้กับชาวปาเลสไตน์เหมือนในอดีตแล้วนะครับบัดนี้เนี่ยเวลาที่ผ่านมา 30-40 ปีเนี่ยมันเหมือนคล้ายๆกับสถานการณ์มันบีบบังคับว่าอิสราเอลเนี่ยเข้าไปยึดครองซะจนเกิดความเคยชินขึ้นมาว่าคงไปดันต่อไม่ได้แล้วแล้วมันก็มีแรงของความเปลี่ยนแปลงที่ว่าเขาก็ต้องดูผลประโยชน์ของประเทศเขาแทนที่จะต้องมานั่งเสียสละให้กับปาเลสไตน์ทุกอย่างเนี่ยเขาก็ดูผลประโยชน์ส่วนตัวแล้วเนี่ยการที่จะจับมือกับอิสราเอลเนี่ยมันก็ได้ผลประโยชน์อย่างน้อยเนี่ยได้ความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นกับอเมริกันกับประเทศยุโรปเพราะฉะนั้นอาหรับเองไม่ได้เป็นรัฐหรือกลุ่มที่มีความสมานฉันท์เหมือนในอดีตนะครับคนที่ช่วยเหลือเป็นปากเป็นเสียงทางด้านอุดมการณ์ทางอาวุธทางเรื่องที่เป็นกับพรรคกำลังทั้งหมดเนี่ยไม่ใช่อาหรับกลายเป็นอิหร่านซึ่งเป็นศัตรูกับอาหรับบางชาติด้วยซ้ำโดยเฉพาะซาอุดีอาระเบียเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นอันหนึ่งนะอันที่สองเนี่ยในด้านหนึ่งนะครับการปะทะกันครั้งนี้แล้วก็ความยืดเยื้อเนี่ยทำให้รัสเซียเนี่ยมีความรู้สึกอุ่นใจขึ้นว่าอย่างน้อยเนี่ยไม่ถูกรุมกินโต๊ะอยู่เพียงฝ่ายเดียวนะครับยังมีเวลาหายใจแล้วสหรัฐเนี่ยก็ต้องลากเรือบรรทุกเครื่องบินของตัวเองเนี่ยไปอยู่ใกล้ๆอิสราเอลจริงๆอ่ะมันไม่มีความจำเป็นต้องใช้ขีปนาวุธอะไรทั้งสิ้นและเขาก็ไม่ใช้แน่นอนเพราะถ้าใช้เมื่อไหร่นะครับประชาคมระหว่างประเทศเนี่ยจะรับไม่ได้แน่นอนสิ่งที่ขนาดนี้เป็นด้านที่ฮามาสพยายามที่จะเกาะเกี่ยวให้มากที่สุดเนี่ยคือความรู้สึกของประชาคมระหว่างประเทศขนาดนี้เขาพยายามจะบอกว่าการที่อิสราเอลมาปิดล้อมฉนวนกาซาก่อนอย่างที่คุณณัฐฐาพูดเนี่ยเขาก็ปิดล้อมอยู่แล้วเป็นคุกอยู่แล้วมีคน600,000คนอยู่ในบริเวณคับแคบเล็กๆเนี่ยบัดนี้เขาตัดน้ำตัดไฟตัดแม้กระทั่งยารักษาโรคเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผ
ูดง่ายๆก็คือว่าถ้าฮามาสกับคนที่เป็นใจให้กับความไม่ยุติธรรมที่ชาวปาเลสไตน์ได้รับจากอิสราเอลเนี่ยก็จะต้องบอกว่าถ้าเผื่อจะชนะใจหรือแสวงหาสันติภาพเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของการที่ตาต่อตาฟันต่อฟันแบบที่เป็นอยู่